คลิปวันนี้มีคำถามนะครับว่าโจโฉโจสืบเนี่ยมันก๊อปสกิลของใครมาแจกให้เพื่อนบ้างอันดับแรกคือผมที่เห็นก็คือมันจะก๊อปอมตะจากเจียงนะฮะแจกให้ทุกคนแต่ผมสงสัยว่ามันก๊อปแข็งแกร่งกับพิทักษ์เนี่ยจากใครแจกให้ทุกคนด้วยอันนี้คือสงสัยส่วนใครดูไม่ทันเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูเอาละกันนะที่ผมสงสัยคือเท่านี้แหละแต่ที่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็คือถ้าผมจะทำทีแบบนี้บ้างโดยจะเอาเปลี่ยนเอาผังทีมเดิมแบบ6ตัวของผมเนี่ยนะฝั่งขวาเนี่ยเปลี่ยนเอาผังนวลออกเอาโจสืบเข้าเนี่ยมันจะก๊อปสกิลแข็งแกร่งของสัตว์จากใต้เกี้ยวต้นเกมมาแจกให้ทุกคนได้หรือเปล่าในกรณีที่จะใช้อย่างนั้นนะถ้ามันไปเจอกับทีมฮั่นที่เป็นลิโป้เนี่ยมันจะได้ก๊อปหรือเปล่าเพราะว่าตอนลิโป้เปิดมาปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าโจโฉก็ต้องติดวันอยู่แล้วและมันกว่ามันจะได้ก๊อปเนี่ยไอ้สกิลแข็งแกร่งของใต้เกี้ยวจากสัตว์ทองเนี่ยมันจะหายไปแล้วหรือเปล่าก๊อปไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าผมสงสัยครับส่วนนี้เอามาให้ดูตอนท้ายว่าสัตว์ของแต่ละอันนี้เป็นยังไงอันนี้ของโจสืบนะฮะเขามีเอฟเฟกต์พิทักษ์เหมือนกันแต่เขาต้องถูกโจมตีตั้ง10ครั้งนี่นะอันนี้คือกาจากประดับนะอันนี้คือเจียงนี่เห็นเลยว่ามันมีอมตะแน่นอนมันก๊อปแจกอมตะมาไม่งั้นแขวนยิงไม่ลดแต่ตอนแรกนี่คือติดอมตะแน่นอนแล้วก็นี่ติดเอฟเฟกต์พิทักษ์เหมือนกันงงว่าเอ๊ะมันก๊อปจากอมตะแล้วก็พิทักษ์จากเจียงเลยตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าแต่มันบอกว่าต้องโจมตีตั้ง10ครั้งอะไรเงี้ยส่วนนี้ของกาเซียงเอาไม้ดูว่าของตัวเขาเองไม่ได้มีเอฟเฟกต์อมตะหรืออะไรไม่มีนะเอฟเฟกต์พิทักษ์ก็ไม่มีเนี่ยมีคำถามที่อยากถามก็แค่นี้นะครับ